เดี๋ยวในครั้งนี้ผมจะพาไปดูประสิทธิภาพการทำงานกล้องของ Motorola Atrix 2กันนะครับว่าที่ผมบ่นแย่ช้าห่วยหนืดกากโง่ไม่ได้เรื่องคือแย่ทั้งหมดอ่ะมันแย่ขนาดไหนโอเคเรามาดูที่ตัวเอกเราดีกว่าคือ Atrix 2เข้าที่คาเมราได้เลยตัวคาเมรานั้นของ Atrix 2สามารถเข้าได้โดยไม่ยากครับอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องโฮมให้ดูอีกทีนึงถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่ไหมก็ระดับหนึ่งซอฟต์แวร์จะทำการโปรเซสเข้าตัวคาเมราได้เร็วพอสมควรคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องการจับโฟกัสสังเกตเห็นไหมครับว่ากว่า Atrix 2จะจับโฟกัสได้นั้นค่อนข้างช้ามากและ Atrix 2ไม่ใช่เป็นทัชทูโฟกัสเสียด้วยสิเมื่อจับโฟกัสได้แล้วจะถ่ายรูปค่อนข้างเร็วเหมือนเดิมแต่คราวนี้โอเคผมลองย้ายโฟกัสดูก่อนว่าไปจับโฟกัสที่อื่นกลับมาที่ตัวโปรดักต์ที่เราต้องการจับโฟกัสเราจะเห็นได้ว่า Atrix 2นั้นออโต้โฟกัสได้แต่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นักและทำการออโต้โฟกัสไปรัวๆอยู่ด้วยเมื่อการเปลี่ยนตำแหน่งไปมากๆที่สำคัญคือมันออโต้โฟกัสได้ช้ามากสมมุติถ้าเกิดคุณจับอะไรอยู่จับวัตถุอื่นๆอยู่โดยที่วนกลับมาที่จับโปรดักต์ครั้งแล้วก็กดชัตเตอร์เลย Atrix 2ฉลาดเกินเหตุครับรีบๆเท่าไหร่คุณก็ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้โอเคนี่ผมย้ายโฟกัสไปก่อนกลับมาอีกทีอุ๊ยต้องการจะถ่ายแคนดิดกดลั่นชัตเตอร์ช้าเกินไปสำหรับสเปคขนาดนี้ซอฟต์แวร์ขนาดนี้ผมถือว่าช้าเกินไปครับแน่นอนนอกจากนี้ปัญหากล้องอื่นๆของ Motorola ที่คู่ก็คือคุณภาพสีไม่ดีจับโฟกัสยากมากในหลายๆรูปยิ่งถ้าเกิดเป็นระยะกึ่งอินฟินิตี้หรือพอร์เทรตที่ไม่ใช่ระยะประชิดขนาดนี้ผมต้องทำการจับโฟกัส 3-4 ครั้งขึ้นไปกว่าได้คุณภาพภาพที่ออกมารับได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าภาพในชุดที่ผมเอามาให้ดูนี้มันต่างกันขนาดไหนสำหรับแต่ละครั้ง